สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพากันมาเที่ยวที่เมืองยอร์กหรือยอร์กทาวน์นะคะมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งที่ต้องแวะชมกันนะคะคือโจวิกไวกิ้งที่นี่เป็นที่ที่มีการขุดพบหลักฐานเมืองเก่าและข้าวของเครื่องใช้ของชาวไวกิ้งที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองยอร์กเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วนะคะจะพูดถึงชาวไวกิ้งเราก็จะคิดถึงประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะคะเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ค่ะช่วงสมัยนั้นยังมีการทำโทษทาสอยู่นะคะคล้ายคลึงกับที่ไทยค่ะคุณลุงขายหวีนะคะหวีของชาวไวกิ้งก็จะมีวัสดุทำมาจากไม้แล้วก็เขากวางเรนเดียร์ค่ะวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งไม้ก็มีส่วนสำคัญในการนำมาสร้างบ้านนะคะวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งก็ไม่แตกต่างจากที่อื่นนะคะมีการเลี้ยงหมูป่าภาพจำลองของเรือไวกิ้งนะคะมีคนนั่งอยู่บนนั้นด้วยแอบร้อนนะเนี่ยมีการสานตะข่ายดักจับปลานะคะที่ชีวิตการค้าขายของชาวไวกิ้งในสมัยนั้นนะคะจะมีเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็รองเท้าเนื้อสัตว์ผักผลไม ของชาวไวกิ้งในการค้าขายหนังสัตว์ขนสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์นะคะถามฝรั่งนะคะว่าลุงคนนั้นนั่งอยู่ทำไมตรงนั้นคำตอบที่ได้เอาสหาเลยนางนั่งขี้อยู่สมัยนั้นมนต์ดำเวทมนต์ไสยศาสตร์มีหมดนะคะนั่งเรือรางดูรอบๆเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาดูทั่วๆของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีวัตถุโบราณหลายๆอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆ
องเครื่องใช้อาวุธสมัยโบราณเหรียญต่างๆโครงกระดูกมันของชาวไวกิ้งสมัยโบราณที่วันนี้ก็จะเป็นการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของชาวไวกิ้งหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะเราก็นึกว่าหุ่นเกือบจริงแล้วไหมล่ะในถ่ายรูปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย